ท่านอุบลศักดิ์ครับอสสลบบุรีครับ <Awards> เชิญครับกาปรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมในอุบลศักดิ์บุรุงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบรุรีพักเพื่อไทยวันนี้ผมขอญาติหาือรือต่อท่านประธานฝากไปถึงกรมชวนประธานประเด็นคือเนื่องจากว่าพี่น้องชาวนาทำนาช่วงส่วนหนึ่งที่ นาปีก็เก็บเกี่ยวไปแล้วอีกส่วนหนึ่งที่น้ำยังไม่ถึงนะครับน้ำไม่มีนะครับข้าวกำลังจะสุกก็หมายว่าตั้งท้องกลัวว่าข้าวจะเสียหายโดยเฉพาะยิ่งฝากไปถึงพี่น้องออให้ชนประทานรบบุร,ปปรีตรงที่อำเภอห้วยโปง่งเขตอำเภอโคกสํโรงตรงหมู่บ้านพรม,มยทิน เส้นทางน้ำจะผ่านภูคาอำเภอบัานมีฝากให้ท่านช่วยหาเครื่องสูบน้ำไปให้พี่น้องเกษตรกรทำนาอีกส่วนหนึ่งน้ำจากคลองชประทานมหาราชเขตอยู่สิงห์บุรีติดต่อรุบ,บุรีเขตอำเภอบ้านมีคือตำบลบางขามนะครับเช่นเดียวกันครับข้าวกำลังใกล้จะสุกน้ำไม่มีครับฝากให้ท่านช่วยประสานงานผ่นน้ำ นะครับไปให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาตำบลมะบางขามอำเภอบ้านมีและอีกส่วนหนึ่งคือพี่น้องชาวทำนาอำเภอเท่าวุ้งพองพุษาคือเขตต้นน้ำสิงห์บุรีซึ่งสามารถจะปล่อยน้ำมาอย่างอำเภอเท่าวุ้งเขตตำบลท่าวุ้งเขตตำบลบางคูเขตตำบลร,รัศรีพี่น้องที่ทำนาเดือดร้อนข้าวกำลังใกล้จะสุกเช่นเดียวกัน ดังนั้นฝากท่านประธานไปประสานงานกับชวนประธานช่วยกูดาติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนั้นช่วยระบายน้ำให้พี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาได้ผลคือข้าวใกล้จะเกี่ยวถ้าหากว่าเ้าไปกว่านี้ข้าวก็จะแห้งก็ต้องขอบคุณท่านประธานและประการสุดท้ายวันนี้พี่น้องชาวนาทั้งประเทศเป็นหนี้สินล้นบนตัวโครงการของรัฐ เงินยังไม่ถึงมือพี่น้องเกษตรกรฝากกันบ้านให้ทางรัฐบาลช่วยจัดการจ่ายเงินค่าชดเชยด่วนครับ,รบขอบคุณมากครับท่านประธานครับ,รบท่าน